เก่าเก่ากางเกงขาดเข่าแสดงน้ำปุยหน้าบ่อปุยลุยออกทางผู้ให้ปลุกไฟบ้านบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายครับมิตรหมอแค่นแฟนหมอลำนะครับเนาะมื้อนี้นะครับก็ขอต้อนรับนะครับสู่ช่อง A&P คือเก่านั่นแหละครับทางช่องนะครับสิมาอัปเดตข่าวสารประจำวันนะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับสถานการณ์ต่างๆของวงการลูกทุ่งวงการหมอลำนะครับแล้วก็วงการบันเทิงทั่วไปนะครับและข่าวที่เป็นกระแสในสังคมนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับมื้อนี้เฮาสิมาวิเคราะห์อีหยังให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันไปรับชมเลยนะครับเนาะจะตามหัวข้อที่บอกนะครับทำไมน้องอุ๋งอิ๋งถึงดังและเป็นกระแสเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นแค่บทวิเคราะห์และความคิดเห็นส่วนตัวของผมแอดมินเองนะครับคิดหรือถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือ FC ท่านใดนะครับคิดเห็นคิดต่างจากผมหรือคิดเหมือนผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ไปคลิปได้นะครับเนาะมาขอแรกเลยครับเพราะเป็นการเสียเวลานะครับเนาะขอแรกนะครับเสียงครับเสียงดีมีเอกลักษณ์นะครับเสียงมีลายเส้นของตัวเองนะครับคนที่เสียงดีก็มีเยอะนะครับแต่เสียงดีบ่แม่นว่าสิดังกันทุกคนนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเสียงดีมีพลังเกินตัวเกินวัยนะครับในวัยเพียง16ปีเองนะครับเนาะและเสียงก็มีลายเส้นเป็นของตัวเองหลายคนอาจมองว่าเสียงเหมือนพิมพ์ผ้าก้อนสิริบ้างเหมือนแม่ฮันนี่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเสียงของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับเสียงเป็นตัวของตัวน้องนั่นแหละครับนั่นก็คือเสียงมีลายเส้นเป็นของตัวเองครับมาข้อที่2ครับวงสาวหน่อยครับและที่สำคัญนะครับคือผู้บริหารครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไม่ใช่บอสโจนะครับบอสโจยมนินนี่นะครับน้องอุ๋งอิ๋งอาจจะไม่ได้เกิดอาจจะไม่ได้ดังแบบนี้นะครับก็เพราะว่านะครับบอสโจมีวิสัยทัศน์ไงครับประกอบครับนะครับวงสาวหน่อยแหละครับมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของวงการหมอลำอยู่แล้วครับก็ต้องบอกตรงๆแบบบ่ได้ย่องนะครับว่าบอสโจเก่งมีวิสัยทัศน์และเป็นคนชอบให้โอกาสนะครับซึ่งแฟนครับ FC ก็น่าสิพ่อรู้พ่อเห็นอยู่แล้วนะครับในการกระทำของเพิ่นนะครับที่ผ่านมาก็หลายๆครั้งแล้วนะครับเนาะมาที่ข้อ3ครับชีวิตน้องอุ๋งอิ๋งนะครับใสๆน่าสงสารและที่สำคัญนะครับชีวิตน้องลำบากนะครับพ่อแท้ๆน้องก็ได้เสียชีวิตไปนะครับอยู่บ้านหลังเล็กๆเป็ดกับคอกวัวนะครับเลยทำให้ FC เนี่ยเอ็นดูสงสารนะครับประกอบกับนะครับบอสโจนะครับได้ออกมาเฉลยเรื่องจริงนะครับก็เป็นเรื่องที่มือของน้องนะครับ FC อาจสิพ่อรู้อยู่นะครับเนาะผมบ่ขอลงรายละเอียดนะครับมือที่น้องอุ๋งอิ๋งนะครับเลยทำให้ FC นะครับสงสารกันไปอีกครับสงสารเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าแฟนคลับนะครับร้องไห้เสียน้ำตาไห้ตามกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับแฟนคลับ FC ก็ได้ชื่นชมผู้บริหารนะครับอย่างบอสโจยมนินชื่นชมหลายคือกันครับมาขอที่4ครับข้อที่4นี่ก็สำคัญบ่แพ้กันนะครับมีสื่ออยู่ในมือครับสาวหน่อยเพจบ้านแพ้นะครับมีสื่ออยู่ในมือนะครับเนาะบ่ว่าสิเป็น YouTube สาวหน่อยเพจบ้านแพ้ง Facebook สาวหน่อยเพจบ้านแพ้งแฟนเพจแล้วก็ TikTok สาวหน่อยเพจบ้านแพ้งนะครับแล้วที่สำคัญนะครับ YouTube ในวงก็ทราบลาบอยู่ครับยูทูบเบอร์ภายนอกก็ทราบลาบคือกันครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์นะครับที่เป็นสมาชิกของวงนะครับกระแทบสิบมีหมองยางเลยครับนี่คือข้อดีนะครับของการมีซื้อนะครับการมีซื้อเป็นของตัวเองเนาะครับเนาะเฮ็ดให้ FC เนี่ยติดตามได้ง่ายนะครับตาม FC ตามช่อง YouTube ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพ้งแล้วนะครับก็แวะนะครับไปตามช่องอื่นด้วยครับอาทิเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับช่องเสียนนท์ช่องพญายการชัยช่องแมวติ๋มกุสุมาและก็ช่องอื่นที่บ่ได้เอ่ยมานะครับก็ไปคนไปตามกันหลายครับข้อที่5ครับเรื่องหวยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับมันมีผลอีหลีครับเรื่องหวยนี่ครับตามที่น้องอุ๋งอิ๋งนะครับจับปิงปองเสี่ยงโชค
นั่นแหละครับทำให้นักเสี่ยงโชคถูกมา2งวดแล้วนะครับจนทำให้เจ้ามือหวยนี่ขยาดกันไปเรื่อยทีเดียวนะครับเนาะย่านหลายอันแล้วครับตอนนี้คอยกันหาซื้อบ่ได้คือกันครับต้องบอกว่ามันนี่ส่วนเฮ็ดให้น้ององค์อิงดังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคนในวงการหวยคนเล่นหวยก็ทำให้กระแสนี่ครับพุ่งมาทิศตัวน้ององค์อิงอีกครับคือคนในวงการหวยคนเล่นหวยก็เข้ามาเป็นแฟนคลับของน้ององค์อิงอีกครับเลยให้มีแฟนคลับฐานแฟนคลับง่ายก็จะดีครับต้องเรียกได้ว่าน้ององค์อิงนะครับนี่แฟนคลับเป็นคนวงการในวงการเพลงนะครับแล้วก็ได้แฟนคลับติดเป็นคนในวงการหวยมาอีกนะครับเนาะเป็นยังไงครับFC ท่านใดคิดเห็นตรงใจกับผมครับถ้าคิดเห็นต่างจากผมหรือมีเหตุผลไหนอีกนะครับที่ทำให้น้องดังขึ้นมาได้สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้นะครับเนาะข่าววิเคราะห์อัปเดตของวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีข่าวด่วนๆมาใหม่แอดมินนะครับสิมาอัปเดตอย่างด่วนในช่วงรายงานข่าวของ ANP ฮอตนิวส์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอให้พี่น้องนะครับ FC นะครับ FC ของคุณอิง FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงหรือ FC ศิลปินท่านอื่นนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำได้ด้วยครับแล้วก็เพิ่งแง่งกันต่อไปคือเก่าครับสวัสดีครับ